กลับมาพบกับไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปไขปริศนานักบินหญิงคนแรกที่หายไปอย่างลึกลับถูกพบผ่านภาพถ่ายหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ลึกลับคงเคยได้ยินเรื่องราวของอมิเลีย เอียร์ฮาร์ตนักบินชาวอเมริกันคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเนวิเกเตอร์เฟร็ด นูแนนในระหว่างบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเมื่อ80ปีก่อนในขณะที่อมิเลียกำลังขับเครื่องบินของเธอข้ามไปยังแปซิฟิกใต้พร้อมกับเฟร็ดทั้งคู่หายตัวไปพร้อมเครื่องบินอย่างเป็นปริศนาในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าจากฝั่งตะวันออกของปาปัวนิวกินีเพื่อทำสถิติในการบินรอบโลกคำพูดสุดท้ายในวิทยุสื่อสารของเธอระบุว่าน้ำมันของพวกเธอเหลือน้อยเต็มทีการติดต่อสื่อสารกระท่อนกระแท่นอยู่หลายชั่วโมงก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปและนั่นทำให้ทุกคนเชื่อว่าเครื่องบินของเธออาจตกลงไปในทะเลสหรัฐอเมริกาได้ใช้เงินกว่า4 ล้านเหรียญในการค้นหาอมิเลียทั้งทางน้ำและทางอากาศถือเป็นการค้นหาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความว่างเปล่าไม่มีใครพบร่องรอยของทั้งคู่อีกเลยเรื่องนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังมากๆเพราะเธอคือไอคอนหญิงคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงชาวอเมริกันเกือบทั้งประเทศในยุคนั้นต่อมาได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาครั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอมิเลีย เอียร์ฮาร์ตและเฟร็ด นูแนนถูกจับกุมตัวโดยชาวญี่ปุ่นบนหมู่เกาะมาแชลผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจมูกและทรงผมของชายในภาพตรงกับลักษณะของนูแนนอย่างมากส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาพถึงแม้จะนั่งหันหลังและเห็นเพียงด้านข้างแต่ลักษณะผมสั้นของเธอก็ตรงกับอมิเลียอยู่มากเช่นกันนอกจากนี้ภายในภาพยังแสดงให้เห็นว่ามีเรือของญี่ปุ่นที่กำลังลากเครื่องบินที่มีลักษณะคล้ายเครื่องบินของอมิเลียอีกด้วยภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดหลังการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของทั้งคู่นานเกือบศตวรรษตอนนี้หลายๆคนเริ่มเชื่อแล้วว่าคดีของเธอน่าจะไขกระจ่างเป็นที่เรียบร้อยว่าเธอถูกจับตัวไปโดยชาวญี่ปุ่นจากนี้ไปคงมีคำถามต่อไปอีกว่าแล้วชีวิตของเธอหลังจากถูกจับแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าปริศนาที่อยู่มานานนับศตวรรษนี้ถูกไขเรียบร้อยแล้วถัดมาดูเรื่องของปริศนาชื่อที่ไม่มีวันจมกับเรือล่มที่เดิมวันเดิมถึง3 ครั้งหากคุณเคยได้ยินเรื่องราวความบังเอิญแบบเว่อร์มาบ้างแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อที่สุดที่เคยได้ยินมาก็เป็นได้เรื่องราวความบังเอิญจนน่าขนลุกนี้เกี่ยวข้องกับเรือ3 ลำที่จมลงในพื้นที่เดียวกันในเขตช่องแคบเมนายสเตรทที่อยู่ทางชายฝั่งตอนเหนือของเวลส์สิ่งที่บังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อก็คือนอกจากเรือทั้ง3 ลำจะจมลงพื้นที่เดียวกันแล้วยังจมลงในวันเดียวกันของปีและยังมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเหมือนกันและชื่อของเขาก็เหมือนกันอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่5 ธันวาคม 1664เรือลำ 1ได้จมลงในเขตช่องแคบเมนายสเตรทโดยผู้โดยสารทั้งหมด80จาก81คนเสียชีวิตชายคนเดียวที่รอดมาได้มีชื่อว่าฮิลล์ วิลเลียมส์121ปีต่อมาวันที่5 ธันวาคม 1785เรืออีกลำที่บรรทุกผู้โดยสารจำนวน60คนได้จมลงบริเวณพื้นที่เดียวกันและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเพียงคนเดียวคือชายที่มีชื่อว่าฮิลล์ วิลเลียมส์อีกเช่นเคยเหตุการณ์ความบังเอิญยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในวันที่5 ธันวาคม 1820หรืออีกเพียงแค่35 ปีต่อมาเรือลำที่3ก็มาล่มลงตรงจุดเดิมอีกและผู้รอดชีวิตเพียง1เดียวจากผู้โดยสาร25คนในครั้งนี้แน่นอนว่าเขาชื่อฮิลล์ วิลเลียมส์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มีความบังเอิญจนน่าขนลุก แต่ในขณะที่หลายๆคนก็พยายามหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง3เหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องของชื่อฮิล วิลเลียมส์เองนั้นถือว่าเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลช่วงศตวรรษที่15ไม่ต่างกับชื่อจอห์นโทมัสหรือวิลเลียมที่ฮิตมากในอังกฤษและนี่ก็เป็นคำอธิบายที่พอจะคลายข้อสงสัยให้พวกเราได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นความบังเอิญที่น่าทึ่งอยู่ดีถัดมาเป็นเรื่องราวของเรือไม้ปริศนาถูกพบเดินทางข้ามมหาสมุทรไกล 3,300 กิโลเมตรเรือไม้ปริศนาลำหนึ่งที่มีรูปร่างทรงประหลาดถูกพบมาเกยตื้นอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์เมื่อประมาณปี 2017Michael Hurst เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจากบัลลีกลาสโคสการ์ดในเมืองเบลมูเลสรัฐมาโยเป็นผู้พบเรือดังกล่าวเกยตื้นอยู่บริเวณโขดหินริมหน้าผาโดยที่ไม่มีใครอยู่บนเรือลำดังกล่าวสิ่งแรกที่ผมกังวลตอนเห็นมันครั้งแรกคือเรื่องความปลอดภัยเพราะมันอาจจะไปชนเข้ากับเรือลำอื่นจนเกิดความเสียหายได้อย่างที่สองก็คือผมต้องแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บนเรือลำนั้นไมเคิลกล่าวหลังจากเข้าไปสำรวจเรือดังกล่าวก็พบว่าวัสดุทั้งลำของมันทำมาจากไม้ข้างในเรือไม่ได้ถูกน้ำพัดเข้ามาแต่อย่างใดดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรือจ้างเพราะมีอุปกรณ์ในการดำรงชีพอยู่ครบครันแถมเรือลำนี้ยังติดแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้อีกด้วยนอกจากนั้นภายในเรือลำดังกล่าวยังพบข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าผมริกสมอลบริจาคสิ่งก่อสร้างนี้ให้กับเยาวชนไร้บ้านเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นที่ชาวนิวฟาวแลนด์เลือกที่จะไม่ทำมันไม่ต้องเช่าไม่ต้องจำนองไม่ต้องใช้พลังงานน้ำจากข้อมูลนี้ทำให้ทราบว่าเรือลำดังกล่าวเป็นของริกส์มอร์ชายผู้ใช้ชีวิตเร่ร่อนและเคยใช้จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาสร้างขึ้นเองเดินทางข้ามประเทศแคนาดาด้วยระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตรมาแล้วและเรือไม้ลำนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในแคนาดาซึ่งเดินทางมาไกลกว่า 3,300 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมาได้อย่างเหลือเชื่อจนกระทั่งมาเกยตื้นที่ชายฝั่งประเทศไอร์แลนด์ในที่สุดโดยก่อนหน้านี้ซาเมนทาธานิชเคยถ่ายรูปเรือลำดังกล่าวเอาไว้ที่ปอร์ตุเกสโขบบนเกาะนิวฟาวแลนด์ประเทศแคนาดาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนหรือเกือบ7 เดือนที่แล้วนั่นเองฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นบ้านพักเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นเรือบ้านลำเล็กและมันเคยอยู่ที่นั่นประมาณ 2-3 เดือนซาเมนทากล่าวว่าฉันเห็นใครบางคนใช้เวลานานมากในการสร้างมันขึ้นมากับมือส่วนตอนนี้เรือดังกล่าวถูกกู้ขึ้นมาโดยชาวไอริสกลุ่มหนึ่งและเปลี่ยนมันให้บรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาชมความมหัศจรรย์ของเรือไม้ลำเล็กๆที่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้แต่คำถามตอนนี้ก็คือริกส์มอร์เดินทางมากับเรือด้วยหรือเปล่าถ้าเดินทางมาด้วยเขาหายไปไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาระหว่างทางกันแน่คำถามเหล่านี้คงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวปริศนาที่นำมาฝากกันในช่องไทยบันเทิงขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ